ใครไม่อายผมอายเจ็บไหมอ่ะเจอคำนี้เข้าไปอ่ะย้อนสอนไหมล่ะใครไม่อายผมอายผมนี่แหละอายนะฮะนะครับสวัสดีครับเนิร์ดบอลนะครับกับเนิร์ดด้านะครับวันนี้ก็มาคุยกันแบบเร็วๆไวๆนะครับแต่เป็นเรื่องที่มันเป็นตลกร้ายสิ้นดีเลยนะครับก็ไม่อยากเชื่อว่ามันจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็พูดตรงๆว่าตอนนี้วงการฟุตบอลไทยนะครับก็เรียกว่ากลับมาอยู่ในจุดซบเซานะครับมีปัญหาคาราคาซังมากมายนะครับผมการถ่ายทอดสดลิขสิทธิ์รุ่นนั้นยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนถ่ายนะครับแล้วก็มูลค่าในการถ่ายทอดสดโอ้โหมูลค่าตกต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากนะครับคือเรียกได้ว่ามีนโยบายบางทีถึงขั้นแบบอะไรนะให้สโมสรแต่ละสโมสรในพีอะไรนะไทยลีกใช่ป่ะไทยลีกไทยลีกสูงสุดของเขาอ่ะไปจัดหาช่องทางในการถ่ายทอดสดฟุตบอลให้กับแฟนคลับตัวเองดูกันเองเฮ้ยบ้าน่ะนะอ่ะแต่อันเนี้ยประเด็นที่ผมอันเนี้ยเป็นประเด็นที่ผมอยากจะพูดนะฮะผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราได้ยินมาคือก่อนหน้าเนี้ยมันมีความประหลาดอยู่พอสมควรนะกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสนามกีฬานะครับของเรานะครับก็อันนี้ก็พูดตรงๆว่าสนามกีฬาที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดสนามกีฬาที่ใหญ่ๆหน่อยในกรุงเทพนะครับก็จะมีราชมังคลากีฬาสถานเนาะเป็นเบอร์หนึ่งเนาะนะครับแล้วก็จะมีรองลงมาก็คือสนามสุพัชราไสยนะครับผมโอเคบางทีก็อาจจะมีการออกไปที่สนามธรรมศาสตร์นะครับผมจำชื่อสนามกีฬาแต่ไม่ได้นะแต่อยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับผมก็สามสนามใหญ่ๆเนี่ยก็คือจะเป็นสนามที่หลายๆคนก็จะเห็นคลานหมุนเวียนของการไปเตะแบบทีมชาตินะครับทีมชาติไทยบ้างทีมชาตินู่นนั่นบ้างหรือกระทั่งสโมสรระดับต่างประเทศที่เขาก็จะเวียนกันมาพรีซีซั่นในประเทศไทยนะครับผมก็แต่หลักๆก็แน่นอนหลายๆคนก็จะรู้ว่าราชมังคลาจะเป็นสถานที่ที่รองรับจำนวนคนได้ดีที่สุดมากที่สุดแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของสนามกีฬาในประเทศไทยนะครับแต่วันนี้ครับเรื่องไขหน้าใช้คำนี้ได้นะผมพูดใช้คำนี้ได้เลยว่าขายหน้าไปในระดับโลกได้ไหมก็ได้แหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วขาเนี่ยมันต้องวิ่งไปถึงอังกฤษแน่ๆนะครับก็คือการเตะพรีซีซั่นนัดกระชับมิตรระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับทีมที่ก็เตรียมที่จะในการที่จะไปลุ้นท็อป6ในปีหน้านะครับกับพรีเมียร์ลีกนะครับผมกับทีมที่เพิ่งตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกไปนะครับก็ต้องไปดิ้นรนนะครับในแชมเปี้ยนชิพเพื่อจะกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกครั้งในฤดูกาลต่อไปนะครับผมอย่างเลสเตอร์ซิตี้หรือจิ้งจอกสยามที่เราคนไทยก็รู้จักกันดีนะครับมีเจ้าของสโมสรเป็นคนไทยนะครับคุณอัยวัฒน์เนาะนะครับผมก็นั่นแหละฮะวันนี้แทนที่หลายๆคนนะฮะก็มีชาวต่างชาติบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในแถบเอเชียด้วยกันหรือบางทีก็อาจจะมีชาวต่างชาติจากอังกฤษนู่นนั่นเขาก็อยากจะมาดูแล้วก็มาเที่ยวประเทศไทยเนาะก็คือว่าง่ายได้สองต่อมาดูฟุตบอลมาดูทีมรักเตะกันแหละเงี้ยแล้วก็ได้มาท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยเนี่ยแต่เจอความผิดหวังครับก็คือยกเลิกการแข่งขันด้วยเหตุผลที่ว่าฝนตกหนักมากน้ำรอการระบายระบายไม่ทันน้ำขังอยู่ในสนามนะครับแล้วก็คือมีการตรวจเช็คกันแล้วคิดว่ายังไงก็ไม่ทันเวลาที่จะมีการโม่แข่งกันต่อก็คือเริ่มเกมการคิกออฟกันแหละยังไม่ทันเวลานะฮะก็เลยไปอันยกเลิกไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าการแข่งขันนี้ก็จะไม่มีการเลื่อนไปเตะในวันอื่นนะครับก็คือเพราะว่า2ทีมนี้เขาเองก็ต่างมีตารางสเกดูลในการที่จะไปเตะในที่อื่นๆนะครับสเปอร์ก็ต้องยกย้ายกันไปนะครับขณะที่เลสเตอร์เองก็มีแน่นอนก็มีนัดที่เขาก็เตรียมกันไว้แล้วว่าจะต้องไปเจอกับคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นก็เท่ากับว่าเกมนี้ก็แคนเซิลไปนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าอับอายนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ผมอ่านมาจากวิเคราะห์บอลจริงจังเนาะเขาก็บอกว่าคือชาวต่างชาติที่มาทำข่าวในประเทศไทยเนี่ยก็สงสัยกันมากเลยว่าเฮ้ยยูสนามยูออกจะใหญ่โตเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอารมณ์ National Stadium ของเราเนี่ยทำไมยูไม่มีวิธีการจัดการอะไรที่มันดีกว่านี้แล้วยูก็รู้ว่านี่มันคือศึกการแข่งขันที่มันมีการขายบัตรมันมีคนมาดูมันมีเงินหมุนไหลสะพัดนู่นนี่นั่นนะฮะแน่นอนนักเตะเองก็ต้องการลงมาเตะเพื่อที่จะเอนเตอร์เทนแฟนบอลของเขาในประเทศที่มาเตะอย่างประเทศไทยเราเนาะและขณะเดียวกันเขาเองก็ต้องการที่จะมีเกมเพื่อที่จะในการฟิตซ้อมในการที่จะลองแผนลองนู่นนั่นในการที่จะเล่นเพื่อเตรียมพร้อมในการเล่นซีซั่นต่อไปเนาะแต่มันหายไปเกมหนึ่งโอเคถึงถามว่ามันอาจจะไม่เสียหายมากในเชิงของทีมเนาะก็คิดว่ามองในแง่ดีนักเตะก็อาจจะแบบไม่ต้องล้าไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับและข้อดีข้อหนึ่งที่ดันเกิดขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติก็คือนักเตะไม่ต้องเสี่ยงในการไปลงเล่นในสนามที่น้ำขังแล้วก็เต็มไปด้วยความนะเขากลัวกันว่าคือถ้าเกิดเขายังยอมให้นักเตะลงไปเล่นลงไปเตะกันสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันหกล้ม
นู่นนี่นั่นอะไรขึ้นมานะครับมีปัญหาขึ้นมาจริงๆก็อาจจะมีผลต่ออาการบาดเจ็บนะฮะซึ่งแน่นอนพอเข้าเดือนสิงหาปุ๊บมันก็จะต้องเตะกันแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกเอ่ยแชมเปี้ยนชิพเอ่ยนะครับก็ดูสิครับฝรั่งก็พูดออกมาเลยว่าประเทศเขาอย่างเช่นอังกฤษฝนตกทุกวันนะจะได้ใช้ทุกวันไหมกันทุกวันหรอกแต่เอาเป็นว่าฝนตกบ่อยมากนะครับในพวกการแข่งขันในระดับที่ความจริงไม่ได้เป็นสนามแบบเล็กๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเงินลงทุนในการจัดการสนามยังมีน้อยกว่าบ้านเราเนี่ยเขายังมีวิธีการในการจัดการตรงนี้ได้ดีกว่าเราเลยอะในแง่แมเนจเมนต์อะนึกออกปะคือผมฟังอันนี้ผมก็รู้สึกแบบโอ้โหจุกว่ะจุกมากคือต้องพูดอย่างนี้เลยว่าคือสนามกีฬาของบ้านเราเนี่ยฮะอันนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือมันไม่ได้มีการวางสเกดูลชัดเจนในแง่ของการบริหารจัดการว่าช่วงเวลานี้มันคือช่วงเวลาของการใช้สนามเพื่อการทำกิจกรรมทางกีฬาเรื่องฟุตบอลเรื่องนู่นนี่นั่นหรือบางทีอ่ะพูดตรงๆบางทีถ้าเกิดเขามีสนามที่สามารถวิ่งกีทาได้วิ่งแข่งวิ่งได้เขาก็ออกมาใช้อะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันไม่มีอะไรแบบเนี้ยอันนี้จากที่ผมเรียนรู้มาหลายๆปีนะครับคือสนามมันมั่วมากก็คืออ่ะใครขึ้นอยู่กับว่าใครอยากจะจองช่วงไหนก็จองอะไรเงี้ยอย่างเช่นอ่ะพูดตรงๆอย่างพวกทัวร์คอนเสิร์ตนะฮะศิลปินต่างชาติที่มานะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ไม่ได้กล่าวโทษอะไรเขานะแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยนะ Blackpink หรือว่าจะเป็นศิลปินดังๆ GOT7 นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้อ่ะหรือว่าจะเป็นศิลปินที่มาจากฝรั่งนะฮะชาวต่างชาติอะไรอย่างงี้เอชิรันหรือว่ามารุนไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาใช้สนามกีฬาราชมังคลาก็มันคือการฟิกขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดใครอยากจะมาก็มาลงโดยที่ไม่ได้ดูเรื่องของช่วงเวลาที่เขาจะต้องมีการจัดการแข่งขันนะฮะมันเลยทำให้ไอ้พอมันล็อกไอ้พวกนี้เอาไว้อ่ะแทนที่จะได้เอาเวลาในการจัดการสนามไปใช้ในการเตรียมความพร้อมนู่นนี่นั่นอย่างเช่นมีการแข่งขันคิงส์คัพหรือว่ามีการแข่งขันที่ฟุตบอลในประเทศไทยของเราเนาะหลายๆนัดที่เป็นทีมชาติไทยเนาะก็จัดไม่ได้นะครับก็ต้องย้ายไปจัดนู่นบ้างเอาไปจัดธรรมศาสตร์รังสิตบ้างไปจัดต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างนี้ไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ปวดหัวมากๆนะครับก็คือพอมันไม่ได้มีการล็อกเวลาที่ชัดเจนเนี่ยเท่ากับว่าในแง่ของเมนเทนแนนซ์ก็คือเรื่องของการซ่อมบำรุงฟื้นฟูสนามนู่นนั่นในการจัดการเพื่อที่จะอย่างที่บอกสนามอ่ะมันถูกออกแบบใช้หลักๆคือการกีฬานะครับแต่เมื่อคุณเอาสนามสเตเดียมพวกนั้นเอาไปใช้ในงานอื่นๆเนี่ยโอเคถามว่าเข้าใจได้ไม่เข้าใจได้เพราะว่ามันก็เป็นเงินที่จะเข้ามาช่วยอุดหนุนในแง่ของการบริหารจัดการสนามให้มันดีขึ้นเนาะเพราะว่าโอเคพวกนี้เวลาเขามาเช่าพื้นที่เขาก็มาเช่าพื้นที่ที่ค่อนข้างแบบราคาค่อนข้างสูงแหละนะครับคือเข้าใจได้ในมุมนี้นะแต่ขนาดเดียวกันอย่างที่บอกคือว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีการแยกสเกดูลแบบต่างประเทศเขาเป็นอย่างเวมบรีอย่างเงี้ยหรืออย่างอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเวมบรีเนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนเขาเตะบอลกันเขาเล่น FA ครับกันเขานู่นนี่นั่นกันเขาจะไม่มีการจัดอะไรอื่นเลยในช่วงเวลาใกล้ๆนะครับ2-3 เดือนว่ากันไปนะครับก็คือเอาเวลาตรงนั้นแหละในการไปจัดการบริหารสนามเพื่อที่จะให้ย่าให้นู่นนี่นั่นระบบการจัดการน้ำของเขาเนี่ยดีที่สุดเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเจอเพราะเราไม่รู้หรอกว่าฝนจะตกวันไหนถูกต้องไหมหรือกระทั่งอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอาจจะมีหิมะตกอ้าวใครจะไปรู้อาจจะตกหิมะตกช่วงตุลาคมขึ้นมาก็เป็นไปได้นึกออกปะคือนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามานานมากแล้วก็ไทยเราอ่ะมันไม่ได้มีเวลาในการที่จะมาเมนเทนแนนซ์อะไรต่างๆได้ดีขนาดนั้นเพราะมัวแต่แบบอุ้ยหยวนหยวนหน้าให้เขาเข้ามาก่อนให้เขามาใช้สนามก่อนอะไรอย่างงี้ได้เงินนะอะไรอย่างเงี้ยเอ้าคุณได้เงินแล้วก็โอเคแต่ประเด็นคือคุณได้เงินแล้วแต่คุณทำสนามพวกนี้เพื่อที่อะไรเพื่อให้มันเกิดการแข่งขันกีฬาไงคุณอะลืมโฟกัสของตรงนี้ไปหรือเปล่าและขณะเดียวกันการแข่งขันกีฬามันก็ต้องเตรียมสนามให้ดีที่สุดเนาะนี่แหละครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จักกระเดี่ยมในใจผมมาสักพักใหญ่แล้วล่ะแต่ที่วันนี้ต้องเอามาพูดเพราะว่าเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่มากๆนะคือระดับเลสเตอร์ระดับท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยคือมาประเทศไทยอ่ะโอเคมันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศเราอยู่แล้วขนาดเดียวกันเขาก็แน่นอนเขาก็ได้มาเจอกลุ่มแฟนคลับในประเทศไทยซึ่งท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็แฟนคลับไม่ใช่น้อยนะฮะใช้คำว่าไม่ใช่น้อยได้เลยนะฮะเลสเตอร์เองก็โอ้แน่นอนแฟนที่เป็นชาวไทยที่เชียร์ทีมของผู้บริหารคนไทยก็อยากจะไปดูเลสเตอร์เล่นเช่นกันนะครับก็นี่แหละครับสุดท้ายแล้วนะเสียเวลาทั้งเขาบินมาบินแล้วบินไปไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันและขนาดเดียวกันแฟนก็ผิดหวังนะฮะโอเคมันอาจจะมีการให้คืนตั๋วกันเนาะแล้วก็การว่าผู้ออแกไนซ์ก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ไปนะครับก็เป็นความซวยแต่สุดท้ายความซวยตรงเนี้ยผมอะไม่โทษออแกไนซ์ไม่โทษทีมฟุตบอลไม่โทษกองเชียร์ไม่โทษใครนั้นผมโทษใครการกีฬาแห่งประเทศไทยอันนี้พูดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาออกมายอมรับมันมีปัญหาจริงๆนะฮะก็นี่แหละครับ
สุดท้ายแล้วมันวนกลับมาที่ว่าการบริหารจัดการมันมีปัญหานะครับและถ้าเกิดเรามองภาพใหญ่ไปกว่านั้นอีกแน่นอนเราก็คงต้องไปวิเคราะห์ในเชิงของระบบจัดการบริหารโครงสร้างของการกีฬาในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งมันก็อ้างอิงกับรัฐบาลอย่างเลี่ยงเสียไม่ได้นะครับผมและแน่นอนนะครับสิ่งที่เราก็เผชิญหน้ากันอยู่กับตอนนี้ในแง่ของรัฐบาลนะครับพูดไปก็เหมือนด่านะครับแต่ก็ต้องพูดไปอย่างนั้นแหละก็คือมันไม่มีอะไรที่มันการันตีว่าคุณอยากจะสร้างพื้นฐานอะไรที่มันเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีให้กับการกีฬาประเทศไทยเลยเนี่ยแล้วผมพูดได้เลยคือตอนนี้มันกระทบลามชิ่งไปกันหมดเลยแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าตอนนี้กีฬาประเภทไหนในประเทศไทยที่มันยังเป็นที่รู้จักแล้วก็ยังสามารถสร้างฐานของเราตัวเองไปได้ในระดับโลกโอเคอาจจะมีมวยไทยโอเคอาจจะมีเทควันโดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่กีฬาอื่นๆนะผมไม่เห็นแล้วนะแล้วอย่างหรืออย่างล่าสุดอันนี้วอลเลย์บอลก็อันนี้ก็ไม่กระทบกระเทียบอะไรก่อนสาววอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนาะแต่ก็พูดตรงๆว่าในแง่ของความผลงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเรื่องที่น่าผิดหวังอยู่ประมาณนึงนะครับผมแต่ก็อันนี้ผมก็ได้พูดในฐานะคนที่ไม่ได้ตามดูเข้มข้นเท่าไหร่ในช่วงหลังๆมานี้นะครับสำหรับวอลเลย์บอลนะครับแต่ก็นั่นแหละมันผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับชั้นบนครับมันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่การบริหารสั่งการลงมาเนี่ยคุณพุทธเดอะดีเทลลงไปในแต่ละรายละเอียดแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดยังไงและทำให้การจัดการในเชิงของการแข่งขันการจัดการในเชิงของทีมกีฬามันมีปัญหาขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับผมก็เป็นสิ่งนึงที่ผมก็อยากจะขออนุญาตระบายความอึดอัดและผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะอึดอัดไม่ต่างจากผมนะครับผมก็ขออนุญาตแวะในดีเทลประเด็นอื่นๆที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับแมนยูบ้างนะครับแต่ก็เอาจริงจะไม่เกี่ยวก็ไม่ได้นะเพราะว่าประมาณปีที่แล้วเนี่ยก็คือกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยแมนยูกับลิเวอร์พูลเข้ามาเตะเมืองไทยเขาก็ไม่มีปัญหานะแล้วเอาจริงๆวันที่ผมไปดูเนี่ยฝนตกด้วยนะหนักไหมอาจจะไม่หนักนะแต่ผมว่ามันก็อย่างน้อยๆมันก็ซัพพอร์ตดีพอที่จะทำให้การแข่งขันมันสามารถเริ่มได้นะครับผมนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านมองไว้นะครับว่าการบริหารส่วนบนเนี่ยมันต้องชัดเจนมันต้องไม่ดิ้นไปกับอะไรที่แบบไม่จำเป็นนึกออกปะคือคุณรู้ว่ากีฬามันต้องจัดคุณรู้ว่ามันต้องมีเกมการแข่งขันคุณก็ต้องเตรียมการให้ดีกว่านี้นะครับไม่ใช่ปล่อยให้มันเลยเถิดแล้วเป็นไงล่ะตอนนี้ก็เป็นที่จดจำกันไปในระดับโลกนะครับผมกับการยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทยนะครับผมก็พอนี้แค่นี้กันนะฮะเดี๋ยวก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านี้แล้วก็หลายๆคนถ้าเกิดจะติดตามก็รอชมกันกับเนิร์ดบอลนะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงแมนยูกันต่อนะครับผมในเทปต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ถือโอกาสนิดนึงเนาะนอกเรื่องแต่ก็เป็นนอกเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลเต็มๆนะครับผมสวัสดีครับ